ิดอยู่ตลอดเวลานะครับก็คิดว่าดูตามโมเฮงเนี่ยเพราะเราอายุไม่สั้นเท่าไหร่นะครับดูคุณมาจินก็ดูหูเหอก็ยาวดีก็คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราต้องได้เจอกันแน่นอนถ้าอย่างนั้นแล้วย้อนไปอีกทีได้ไหมคะแล้วทำไมถึงได้เลิกจากกันในปี2520อันนี้เป็นเพราะคุณประจินน้ำหนักเกินนะครับที่ผมเชื่อว่าแฟนเพลงแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านคงสงสัยนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลานั้นปีนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดังที่สุดเป็นหัวใจอันดับหนึ่งของประเทศไทยจะเหมือนถ้าจะเหมือนก็คงจะเหมือนกับนักมวยซึ่งแขวนนวมเมื่อยังเป็นแชมป์อยู่คือที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยเป็นระยะเวลา9ปีส่วนมากทุกข์นะฮะสุดไม่มีนะเราก็สนุกสนานกันแต่ว่าระยะหลังเนี่ยคือเรามีภาระเรามีครอบครัวความครอบครัวที่เราจะไปไหนมาไหนมันก็ไม่ค่อยสะดวกเหมือนเมื่อก่อนเราเริ่มจะมีภาระมีอะไรกันมากมายแล้วอีกอย่างนึงคือเราเริ่มรู้สึกว่าจะล้าจะล้าคือเรามุ่งงานหนักมาทำงานให้กันมานานปีครับนะครับ Impossible นี่เป็นวงดนตรีตั้งแต่ปี2511นะคะจนถึงปี2520ที่ยุบวงเลิกวงกันไปนะฮะสลายตัวนะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะเราอยากจะพูดถึงบรรยากาศความโด่งดังของ Impossible มากนะคะดิฉันตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอายุประมาณ 7-8 ขวบ 7-8 ขวบช่วงนั้นฟังเพลงวัยรุ่นมากฟังเพลงฝรั่งอยู่ก่อนนะคะแล้วพอมี Impossible ปั๊บเนี่ยเราหันกลับมาฟังเพลงไทยเลยครับแล้วเล่าบรรยากาศให้ฟังได้มั้ยว่าความดังในสมัยก่อนนี่ขนาดไหนแฟนเพลงแบบลุ้มทึ่งกันมากเลยมั้ยคงจะน้อยกว่าสมัยนี้นะคุณจิตนะคือการที่จะเข้าไปยื้อแย่งอะไรเงี้ยของจะว่าว่าแบบมีรุมล้อมอย่างเงี้ยมีก็เป็นปกตินะครับจะดีมากกว่านี้คือถ้ายกขึ้นก็จะเป็นไม้หน้าสามอาจจะเป็นเพราะเพลงช้าๆนุ่มๆใช่ครับบรรยากาศการฟังเพลงนั่งสบายๆไปเล่นที่ไหนกันบ้างคะถ้าจะเป็นพับลิกคือเป็นสาธารณะมักจะเป็นสกีสลาใช่ไหมฮะสกีสลาที่เราไปถามผมพูดอะไรผมต้องไปถามว่าใช่ไหมครับเพราะความจำผมแย่มากต้องใช่ไหมฮะมาทางคุณประจีนด้วยว่าจะเป็นที่เนี่ยจะเป็นผู้บันทึกทุกอย่างไว้แต่ข้อมูลในทะเบียนของวงผมเล่าตัวอย่างง่ายๆว่าวันธรรมดาก็เล่นประจำนะฮะเราจะเล่นประจำอยู่เราเคยมีบาร์ที่เป็นชื่อของตัวเองครับคือ Impossible Cafeสุขภาพเริ่มจิตนะฮะมันจะมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นวันมหาโพธินะฮะวันอะไรเนี่ยคือวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่มเล่นส่วนมากแล้วนี่คือตีห้าลูกโมงเช้ารายการพิเศษตามโรงหนังที่มีคนชอบจัดกันคนเรียนใช่นะฮะหกโมงเช้าไปเล่นนะฮะแต่คุณครับผมมาแซนิค่าตัวสูงนะครับเท่าไหร่คะครั้งละ1,500นะครับช่วงนั้นคุณเศรษฐาไฟฝันอะไรไว้ครับ
ไม่ค่อยจะกัดเท่าไหร่คิดว่าอีกสักเดือนสองเดือนไม่ช่วงหน้าหายแล้วครับช่วงหน้าหายนะครับท่าน
ถึงกับคุมงาน